สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฮะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรียนรู้อันอิสลามนะครับไปกับวิทยุ24ชั่วโมงตรงนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะให้พี่น้องได้ทำความเข้าใจกับชีวิตของคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับครับว่าชีวิตของพวกเราก็เป็นชีวิตที่มีทั้งในวันที่เราเป็นมือบนแล้วก็ในวันที่เราต้องเป็นมือล่างนะครับเพื่อที่จะประคับประคองชีวิตของพวกเราให้อยู่รอดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพวกเราการใช้ชีวิตของเราก็จะเป็นเรื่องปกติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างพวกเรามานะครับในวันที่พวกเราตื่นตามมาดูโลกเราก็จะเป็นบุคคลที่กลายเป็นมือล่างก่อนก็คือเป็นมือที่รับตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันแรกนะครับที่ลืมตามาดูโลกเราก็จะรับริสกีที่อัลลอฮฺประทานมาให้ผ่านบุพการีก็คือคนที่เป็นแม่เราจนกระทั่ง 7-8 ขวบจนกระทั่ง10ขวบนะครับหรือบางคนก็อาจจะมากกว่านั้นนะครับก็จะเห็นชีวิตของพวกเรานะครับว่าก็ยังเป็นมือล่างนะครับที่รับการช่วยเหลือนะครับผ่านช่องทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ขายนะครับเราเองก็ยังต้องอาศัยที่เราเรียกว่ากำลังหลักของเรานั่นก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราหรือรวมไปถึงปู่ย่าตายายนะครับในชีวิตของพวกเราเราก็ได้รับการหยิบยื่นตลอดเวลานะครับในช่วงเวลาเหล่านั้นพี่น้องครับแต่เราเห็นว่าสังคมของเราเป็นสังคมที่บางทีเราก็เรียกว่าดาดดืนนะครับกับการขอที่นำชีวิตของพวกเราไปสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืนเราเองคงจะไม่ได้พูดถึงประเด็นของคนที่ขอเพื่อที่จะเอางบประมาณเหล่านั้นนะครับเอาทรัพย์สินเหล่านั้นไปทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลคนยากคนจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลองค์กรหรือมัสยิดนะครับที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับแต่ประเด็นที่เราพูดในวันนี้นั่นก็คือประเด็นของการขอที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็คือขอให้กับตัวเองขอให้กับคนในครอบครัวเราเนี่ยนะครับถ้าเราจะดูมุมมองแล้วก็หลักฐานหรือที่มาที่ไปจากตัวบทหลักฐานจากหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราต้องถามนะครับเราต้องเรียนรู้ว่ามันมีคำสอนมันมีรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเราจะพูดถึงการขอของท่านนบีเองในประวัติศาสตร์เนี่ยเพื่อตัวเองเพื่อลูกเพื่อภรรยาเราก็จะเห็นว่าไม่เคยพบประวัติศาสตร์ในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะไปขอคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยเลี้ยงชีพตัวเองนะครับนบีไม่เคยขอใครนบีไม่เคยที่จะไปขอซอฮาบะห์เพื่อให้ตัวเองมีอาหารทานแต่ตรงกันข้ามนะครับทุกคนจะวิ่งหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกครั้งที่มีเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาคิเราะห์
ก็จะต้องมาหาท่านนบีอยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นปัจจัยดุนยาเราก็จะเห็นว่าหลายคนด้วยกันนะครับที่มานั่งรอท่านนบีเนื่องจากตัวเองไม่มีอาหารจะทานด้วยความหิวด้วยความหายกระหายหรืออะไรก็ตามด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงอยากจะนำข้อคิดจากหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสร้างความเข้าใจกันแล้วก็มาเห็นหรือเรียนรู้มุมมองจากตัวบทหลักฐานที่ท่านนบีได้เคยบอกเอาไว้ได้เคยสอนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสอนซอฮาบะห์หรือรูปแบบของการพูดรวมๆนะครับแน่นอนนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความเมตตากับเราหลายเรื่องด้วยกันบนดุนยานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นลูกเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือมองกว้างไปกว่านั้นกับคนในสังคมก็คือครอบครัวอื่นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลพวกเราอย่างตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและโดยเฉพาะใครครับโดยเฉพาะมุมินนะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่ถูกสร้างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามยินหรืออะไรก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุริซกีไว้ให้กับทุกคนแล้วนะครับโดยเฉพาะใครครับถ้าเราเป็นมุมินจริงๆเป็นคนที่มั่นใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆเนี่ยอัลลอฮฺการันตีว่าพระองค์จะประทานริซกีมาให้กับบุคคลที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์อย่างแน่วแน่แล้วก็เด็ดเดี่ยวนะครับหนึ่งอัลลอฮ์จะปกป้องคำว่าอัลลอฮ์ดูแลก็คืออัลลอฮ์จะปกป้องตัวของเขาเองนะครับในการที่จะแบมือขอคนอื่นเราจะเห็นซอฮาบะห์หลายซอฮาบะห์ด้วยกันที่มีแต่ความยากจนในชีวิตนะครับไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยอบูฮุไรเราะห์บิลานหรือใครก็ตามนะครับที่อยู่เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีหรือเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีที่ชีวิตส่วนตัวจะค่อนข้างลำบากกับฐานะกับความเป็นอยู่แต่จะเห็นว่าคนเหล่านี้จะไม่แบมือขอใครหรือไม่เอ่ยปากขอใครในเรื่องที่เป็นส่วนตัวไม่ขอเงินมาต่อเติมบ้านไม่ขอเงินมาเพื่อที่จะดูแลลูกนะครับหรือซื้อข้าวนะครับอาหารอะไรก็ตามยกเว้นจะเห็นว่าคนเหล่านี้จะขอด้วยกับเมื่อเหตุเกิดเหตุการณ์จำเป็นจริงๆจะบอกว่าไม่ขอก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าขอในเหตุที่เรียกว่าสุดวิสัยจริงๆก็คือหาทางออกไม่ได้แล้วยกเว้นว่าจะเกิดเหตุที่เรียกว่าฮาญะชะดีดะแปลว่ารุนแรงจริงๆกับชีวิตของตัวเองนะซึ่งแล้วก็เป็นหนทางที่ทุกคนทำอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครไม่ทำทุกคนก็ทำในการที่จะเอ่ยปากขอคนอื่นไม่ว่าจะเป็นขอแรงขอทุนทรัพย์หรืออะไรก็ตามนะครับถ้าเราจะเห็นหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พบนะครับจากเรื่องราวของท่านกอบีซอนะครับอิบนุมุคอริกอันฮิลาลีจากหะดีษนะครับหรือเรื่องเล่าจากชายคนนี้นะครับหรือชายหญิงคนนี้นะครับที่บอกว่าอะไรครับกอละตะฮัมมัลตุฮามาลาตุนหญิงคนนี้นะครับที่เป็นซอฮาบียะห์ท่านเนี่ยในครั้งที่ตัวเองกำลังตั้งครรภ์อยู่นะครับก็คือกำลังตั้งครรภ์จะมีลูกมีบุตรด้วยกันเนี่ยก็แบกครรภ์ของตัวเองฟาอะตัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ไปเจอท่านนบีนะครับแล้วก็รู้ว่าท่านนบีอยู่ต่อหน้าแล้วเนี่ยสิ่งที่ซอฮาบียะห์ท่านนิธรรมก็คืออะไรครับอัสอาลูฮูฟีฮาฉันขอก็หมายถึงนะครับไปขอท่านนบีขอความช่วยเหลือจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นางไม่ได้ขอให้กับตัวเองก็คือขอให้กับลูกของนาง
ที่นางพาไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละหลังจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้ความตั้งใจนะครับหรือรู้ว่าชีวิตของตัวเองน่าจะพบกับผลทางลำบากแล้วแหละนะครับเป็นเรื่องปกติของคนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสถานะของการเป็นพ่อเป็นแม่เรื่องสละอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องราวของลูกเนี่ยทุกครอบครัวจะเป็นนะครับก็คือให้ลูกได้มีกินให้ลูกได้มีที่เรียนให้ลูกได้มีอาชีพดีๆหรือการงานดีๆเนี่ยถึงแม้พ่อแม่จะลำบากขนาดไหนก็ตามเราเองทั้งชีวิตเนี่ยบางทีพ่อคนหนึ่งทั้งชีวิตไม่เคยไปขอความช่วยเหลือใครในขณะที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือในขณะที่ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่ยังไม่มีลูกแต่วันหนึ่งที่เราคลอดลูกออกมาเนี่ยพ่อหลายคนนะครับที่เดินไปขอคนอื่นเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเทอมของลูกต้องบากหน้าไปขอเงินเพื่อที่จะเอาสตางค์มาซื้อชุดให้ลูกนะครับนั่นคือชีวิตของคนที่ยอมสละความสุขของตัวเองความกล้าหาญของตัวเองหรือจุดยืนของตัวเองก็เนื่องจากใครก็เนื่องจากลูกฉะนั้นหญิงคนนี้ก็มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนางคิดว่าการใช้ชีวิตของนางกับการดูแลลูกเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากไม่สามารถที่จะหาค่าครองชีพเพื่อมาดูแลลูกของตัวเองได้ก็ไปหาท่านนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพอรู้ถึงเรื่องราวของหญิงคนนี้ของกอบีซ้อเนี่ยนะครับท่านก็เลยกล่าวว่าอากิมฮัตตาตะตีนาอัสซอดะกะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับผู้หญิงคนนี้นะครับกับซอฮาบียะคนนี้บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่งรออยู่ข้างๆฉันนี่แหละนะครับเผื่อหวังว่าจะมีใครผ่านไปผ่านมาที่บ้านของฉันและเอาของซอดะกะนะครับของบริจาคเนี่ยมามอบให้ฟาอามะรอละกะบิฮาและฉันเองเนี่ยถ้าหากว่ามีใครมาวันนี้แล้วก็เอาของมาบริจาคก็จะเอาของนะสิ่งเนี่ยนะครับมอบให้กับหญิงคนนี้ไปเพื่อที่จะไปดูแลใครไปดูแลลูกของตัวเองซุมมากอละหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่คุยกับหญิงคนนี้แล้วนะครับบอกว่ารอตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนในระหว่างที่รอผู้คนที่เดินทางไปมาผ่านท่านบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีก็เลยคุยกับท่านหญิงกับซอฮาบียะห์กอบีซะนะครับพลางๆเลยบอกสอนท่านหญิงว่ายากอบีซะนี่เจ้าเธอกอบีซะอินนัลมัสอาลาตะการขอคนอื่นนะครับการที่จะไปแบมือขอใครก็แล้วแต่เนี่ยลาตะฮิลลุแปลว่าในหลักการศาสนาเนี่ยถือว่าไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นสิ่งที่ฮาลาลไม่เป็นสิ่งที่อนุญาตให้มุมินทำอิลลาลิอะฮาดินยกเว้นการขอนั้นจะต้องมาจาก3รายการนี้นะครับจะต้องมีเหตุในการขอสิ่งแรกก็คือนะครับรอยูลุนตะตะฮัมมะละฮัมมะละตันฟะฮัลลัตละฮุลมัสอะละก็คือนะครับถ้าเราจะขอเนี่ยให้ใครช่วยเราเนี่ยเช่นถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะแบกของหนักๆ นะครับแบกเราเองเนี่ยแบกของไม่ไหวแน่เลยจะแบกขึ้นบ่าจะแบกขึ้นรถจะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วเราแบกคนเดียวไม่ไหวเนี่ยนบีก็บอกว่าฟะฮัลลัตละฮูอัลมัสอะละเมื่อนั้นแหละถึงจะออกปากให้คนอื่นมาช่วยเราได้ก็หมายถึงนั่นจะยกตัวอย่างเราเนี่ยนะครับไอ้ถังน้ำมันไม่เท่าไหร่มันไม่หนักนะครับโดยเฉพาะอาจจะมองภาพใกล้เคียงเช่นครูกับลูกศิษย์นะครับบางทีไม่กวาดแค่ด้ามเดียวนะครับเราบางทีครูเดินไม่ได้ต้องให้ลูกศิษย์ไปเดินมาเอานะครับนบีบอกว่าอะไรก็ตามที่เราทำเองได้แล้วเราก็จะต้องทำก่อน
แต่ถ้าหากว่ามันสุดความสามารถจริงๆนะครับหรือมันเกินกำลังของเรานะครับเช่นจะยกตู้เย็นขึ้นรถนะครับไม่ไหวเนี่ยคนเดียวเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้นะครับฮัตตายูซีบะฮาตุมมายุมซิกุนะครับนั่นแหละจนกว่าที่เราจะสามารถพามันขึ้นสถานที่ที่เราต้องการได้หลังจากนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับไม่ใช่ว่าต้องให้เขาไปกับเราตลอดจนกระทั่งถึงบ้านเราไม่ใช่นะครับอันคือให้หมดภาระหน้าที่กันตรงนั้นนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือรอยูลุนอัซอบัตฮูยาอิฮาตันชายคนหนึ่งนะครับที่ตัวเองหิวอยู่ในสถานะที่หิวมากนะครับจนกระทั่งถึงขั้นรุนแรงบางทีจะเป็นลมเลยนะครับหิวหน้ามืดตาลายนะครับก็คือเกิดอาการหิวจนกระทั่งหนักหน่วงและหาอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับยะตาอิจตาฮัตมาละหูฟะฮัตลัลละหูอัลมัสอะลาแล้วก็เงินในกระเป๋าไม่มีเลยก็คือเรียกว่าหมดเกลี้ยงจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนบีบอกว่าถ้าในกรณีแบบนี้เนี่ยเราเอ่ยปากขอก็ได้ขอข้าวกินสักมื้อนึงขอน้ำสักขวดนึงนะครับหรืออะไรก็ตามก็คือแต่เราจะเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีขอแล้วมีเหตุอื่นเช่นบางทีขอสตางค์เพื่อเอาไปซื้อข้าวแต่พอเราบอกเราไม่ให้ตังค์เราให้ข้าวไม่เอาเห็นมันจะเห็นนะครับในสังคมบ้านเราพอเวลาให้อีกอย่างนึงจะขออีกอย่างนึงนะครับซึ่งไม่ตรงกับเราบางทีเราต้องการให้ผักบอกไม่เอาผักจะเอาเนื้อจะเอาไก่ท่านนบีบอกว่าถ้าจะขอตามรูปแบบอันอิสลามก็คือขอสิ่งที่เราจำเป็นจริงๆหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่มันคับขันจริงๆฮัตตายูซีบะนะกีว่ามันมินไอชินจนกว่าเราจะสามารถปลอดภัยจากเวลานั้นไปได้ก็หมายถึงมีอาหารทานจนกระทั่งประทังไปถึงมื้อต่อไปเนี่ยก็ไปเริ่มขอใหม่แต่ไม่ใช่ขอแล้วได้มาแล้วถุงนึงจะเอาถุงที่สองจะเอาถุงที่สามอันนี้นบีบอกว่าไม่เป็นการเหมาะสมกลุ่มที่สามนบีบอกว่าเอารอยูรุนเอาก็ละซีดาดันมินไอชินหรือขอเพื่อประทังความหิวนะครับก็คือขอเท่าที่เรามีขอถ้าว่ากินก๋วยเตี๋ยวจานนึงก็อิ่มก็ทำดีแล้วพอแล้วไม่ต้องไปขอชามที่สองชามที่สามวารอยุลุนอัลซอบัตทูฟาก็ฮัตตายากูมูซาลาซาตามินดาวิลฮิจามินเกาวมิฮีหรือคนที่เกิดความยากลำบากแร้งแค้นจริงๆเช่นปลูกข้าวแล้วนาแร้งหมดเลยครับปลูกต้นไม้แล้วไม่มีพืชผลไม้ก็คืออยู่ในช่วงที่ข้าวยากหมากแพงเนี่ยนบีบอกว่าอะไรคะฮัตตายากูมาตาลาตตามินดาวิลฮิจามินเกามิฮีจนกระทั่งคนที่เดินไปผ่านไปผ่านมาเห็นนะครับเห็นว่าเขาลำบากจริงๆมินมันอัซอบัตฟูลานันฟาก็หมายถึงจนกระทั่งชาวบ้านเขาเอ่ยปากแล้วอูบ้านนี้ทำนาแล้วไม่ได้ข้าวสักทีนึงจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินนะครับเราไม่ต้องไปออกปากบอกเขาแต่ชาวบ้านเขารู้กันด้วยกับสภาพแวดล้อมว่าบ้านนี้จนจริงๆบ้านนี้ลำบากจริงๆนะครับฟะฮัลลัตละฮุลมัสอะลาเมื่อนั้นแหละบ้านนั้นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะไปขอคนอื่นได้3ประการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังบอกก่อมีกอบีซะครับว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะขอแล้วไม่บาปและได้ผลบุญเนี่ยให้ดู3กรณีนี้เกิดขึ้นนะครับว่าเราอยู่ใน3กรณีนี้หรือเปล่าฮัตตายูซีบากีว่ามันมินไอชินจนกว่าการขอนั้นจะยุติเมื่อไหร่ก็คือเราสามารถลืมตาอ้าปากได้นะครับไม่ใช่ขอจนกระทั่งกักตุนไปเอาก็ละท่านนบีกล่าวว่าซีดาดันมินไอชินหรือสามารถที่จะประคับประคองคนในครอบครัวให้ผ่านวัน2วันไปได้เนี่ยเมื่อนั้นล่ะครับเราถึงจะทำการขอต่อผู้คนได้ถ้าอื่นจากนี้แล้วดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่อนุญาตนะครับฉะนั้นถามประเด็นว่าจะขอเมื่อไหร่หะดีษท่านนบีได้ยืนยันได้มีตัวบทหลักฐานเราก็ดูว่าเราอยู่ในฐานะนั้นหรือเปล่าถ้าจะขอในเรื่องที่เป็นส่วนตัวสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุข
ผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์